สวัสดีเพื่อนชาวนิววอร์ด้วยคุณนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสนั่นใจนะครับผมรำตามสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียกันต่อนะครับโดยที่เหตุการณ์แรกนะครับมันก็เป็นการถล่มปืนใหญ่อัตราจรแบบ 2S19 แล้วก็คลังกระสุนของทหารรัสเซียที่บริเวณใกล้ๆกับโนโวไมคิวสเก้แคว้นลูฮันนะครับเหตุการณ์นี้นะครับไอ้เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับไอ้เจ้าปืนยาตาจรแบบ 2S19 มิสเตอร์เอสของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งแถวๆโนโวไมคิวสเก้แคว้นลูฮันนะครับสาเหตุของการมาพบกันครั้งนี้นะครับก็น่าจะเป็นการที่เจ้าเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ของยูเครนเนี่ยมันไปพบกับวิถีกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงมาจากไอ้เจ้าปืนยาตาจรแบบ 2S19 มิสเตอร์เอสของทหารรัสเซียกระบอกนี้จึงเป็นเหตุให้ทางยูเครนเนี่ยส่งไอ้เจ้าโดรนลำดังกล่าวมาพิสูจน์ทราบเป้าหมายนะครับเมื่อเจ้าโดรนมันไปพบกับเป้าหมายเนี่ยมันก็ได้ทำการส่งพิกัดต่างๆกลับให้เจ้าไฮมานะครับจากนั้นครับไอ้เจ้าไฮมาเนี่ยมันก็ได้ส่งไอ้เจ้าจรวด GMLRS โจมตีเข้าใส่เป้าหมายเหมือนเช่นเคยนะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นถึง2ครั้งนะครับโดยเฉพาะครั้งที่2เนี่ยก็เป็นการใช้ฟิวชนวนแตกอากาศอย่างชัดเจนนะครับผมแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับไอ้เจ้าปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S19 มิสเตอร์ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายยับเยินเลยนะครับจุดต่อมานะครับจุดนี้นะครับก็เป็นคลังกระสุนของทหารรัสเซียที่บริเวณฐานที่มั่นใกล้ๆกับเขาแห่งหนึ่งแถวๆโนโวไมคิวสเก้แคว้นลูฮันนะครับต่อมาไม่นานครับที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอการระเบิดครั้งแรกนะครับมันก็เป็นระเบิดที่บริเวณตรงซอกเขาซึ่งคาดว่าจะเป็นรถบรรทุกกระสุนของทหารรัสเซียไปจอดซ่อนอยู่นะครับไอการระเบิดครั้งต่อมานะครับมันก็มาระเบิดที่บริเวณสนามเพาะตรงตีนเขานะครับผมแน่นอนนะครับว่าการระเบิดทั้ง2ครั้งนะครับมันก็เป็นการโจมตีมาจากไอ้เจ้าจรวด GMLRS ที่ยิงมาจากไฮมาเหมือนเช่นเคยนะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับแอดคาดว่ากระสุนและก็อาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวโนโวไมคิวสเก้แคว้นลูฮันนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการถล่มรถบรรทุกกระสุนพร้อมปืนใหญ่ลากจูงของทหารรัสเซียที่บริเวณแถวๆเวิร์กโนโทเรนสเก้แคว้นโดนเน้นนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการหน้าของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับรถบรรทุกกระสุนของทหารรัสเซีย2คันแล้วก็ปืนใหญ่ลากจูงอีก1กระบอกก็จอดที่บริเวณหัวป่าคันนาแห่งนะครับต่อมาไม่นานครับไปที่บริเวณรถบรรทุกแล้วก็ปืนใหญ่ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็เป็นการโจมตีที่มีความแม่นยำมากๆนะครับกระสุนหรือว่าจรวดเนี่ยมันก็ไปตกใส่เจ้ารถบรรทุกของทหารรัสเซียที่อยู่ทางด้านขวาอย่างจังเลยนะครับผมการโจมตีครั้งนี้นะครับแอนคาดว่ามันก็น่าจะเป็นการโจมตีจากอาวุธนำวิถีรุ่นหนึ่งครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นกระสุนเอ็กคาลิเบอร์หรือว่าเจ้าจรวด GMLRS ก็ได้นะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับไปเจ้ารถบรรทุกพร้อมปืนใหญ่ลากจูงของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยป้องกันดินแดนที่109สถานที่กระเหนนะครับก็อยู่แถวเวิร์กโนโทเรนสเก้แคว้นโดเนสนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์การถล่มรถบรรทุกกระสุนของทหารรัสเซียที่บริเวณถนนแห่งนะครับจากในคลิปครับไอ้เจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับรถบรรทุกของทหารรัสเซียคันนึงก็กำลังขับอยู่ที่บนถนนแห่งนึงไม่ทราบสถานที่แน่ชัดนะครับต่อมานะครับไอ้รถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าเกิดจากอะไรแต่ก็สันนิษฐานว่าการระเบิดครั้งนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นการโจมตีมาจากเจ้าโดรนกามิคาเซ่ที่บริเวณทางด้านท้ายของรถนะครับต่อมาไม่นานนะครับรถบรรทุกของทหารรัสเซียคันนี้นะครับมันก็ได้ขับเสียหลักพุ่งเข้าป่าข้างทางไปนะครับจากนั้นนะครับก็เกิดมีเพลิงไหม้แล้วก็ควันขโมงตามมานะครับผมแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับไอ้รถบรรทุกกระสุนของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปรถเกาะของทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้ขับตกสะพานใกล้ๆกับบึงแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับไอ้โดรนยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับขบวนรถเกาะของทหารรัสเซียก็กำลังขับลัดเลาะมาตามถนนข้างๆบึงแห่งนึงแถวๆวอดยาเน่ใกล้ๆกับแอฟติฟกาแคว้นโดนเนี่ยนะครับไอ้ถนนดังกล่าวนะครับที่บริเวณสะพานทางด้านหน้าของมันเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับทางรัสเซียเนี่ยจึงได้เอาสะพานโป๊ะของตัวเองมาวางแทนที่เอาไว้นะครับต่อม
มานะครับรถเกราะของทหารรัสเซียคันแรกเนี่ยมันก็ได้พยายามจะขับข้ามสะพานไปนะครับจากนั้นครับไอ้เจ้ารถเกราะคันดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานไปนะครับไอ้รถเกราะของทหารรัสเซียที่ขับมาทางด้านหลังเนี่ยก็ถึงกับหยุดชะงักไปเลยนะครับโอ้โหแน่นอนครับว่าการบุกของทหารรัสเซียครั้งนี้นะครับมันก็เริ่มต้นด้วยความล้มเหลวในขณะที่ยังไม่ทันได้รบเลยนะครับส่วนไอ้เจ้ารถเกราะของทหารรัสเซียคันที่ตกลงไปเนี่ยก็น่าจะได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถววอดยานนี่ใกล้ๆกับแอฟดิปกาควแฮนโดเน้นนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับก็ได้มีรายงานออกมานะครับว่าในวันพุธที่11ตุลาคมปีค.ศ.2023เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาก็จะมอบแพ็กเกจความช่วยเหลือมูลค่ากว่า200ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนนะครับซึ่งแพ็กเกจดังกล่าวนะครับคาดว่าน่าจะประกอบไปด้วยขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบ AIM-9 Sidewinder นะครับจรวดสำหรับไอ้เจ้าไฮมานะครับแล้วก็ยังมีขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบโทนะครับกระสุนปืนใหญ่ขนาด155 มม.และ105 มม.ด้วยนะครับอีกทั้งคาดว่าจะมีอุปกรณ์อื่นๆตามมาด้วยนะครับโอ้โหแน่นอนนะครับว่าความช่วยเหลือจากทางสหรัฐก็ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะมีความล่าช้าจากงบประมาณก้อนใหญ่นะครับแต่งบประมาณเดิมเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้อย่างน้อยอีก6เดือนเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีอำนาจพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐในการหางบประมาณมาเติมให้กับยูเครนอีกหลายช่องทางแล้วก็อีกหลายวิธีตามการใช้อำนาจของประธานาธิบดีภายใต้มาตรา2ของรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับผมสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนนี่คงดูเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแฮร์จะรีบนำมารายงานให้ได้รับฟังรับชมมาต่อไปนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ